มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสี่ยฮุยเผยแฟนเก่าแหลมศรีสะเกษถอนเงิน20ล้านเกลี้ยงซ้ำยังไม่เลิกสามีคลอดลูกไม่ให้ตรวจ DNA กลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่ออดีตแชมป์โลกชื่อดังเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นโชว์ภาพทะเบียนสมรสกับแฟนสาวคนใหม่ชื่อว่าน้องแนนโดยมีเสี่ยฮุยสุรชาติร่วมเป็นสักขีพยานล่าสุดนะคะเสี่ยฮุยได้เปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเจ้าแหลมได้พบรักครั้งใหม่กับน้องแนนผ่านทางโซเชียลโดยน้องแนนวัย30ปีทำงานเป็นพนักงานของโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งซึ่งรักครั้งใหม่นี้ทำให้เจ้าแหลมมีกำลังใจในการฝึกซ้อมเพื่อกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งโดยเสี่ยฮุยสุรชาติเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นและผู้จัดการทีมส่วนตัวยังเผยถึงอดีตเมียเก่าเจ้าแหลมที่ต้องเลิกรากันไปเนื่องจากถูกหลอกทั้งที่ผู้หญิงมีครอบครัวแล้วและยังไม่เลิกสามีเมื่อคลอดลูกออกมาไม่ยอมให้ตรวจ DNA และไม่ยอมให้ใช้นามสกุลของเจ้าแหลมอีกด้วยนอกจากนั้นเงินในบัญชีกว่า20ล้านเป็นค่าตัวของเจ้าแหลมถูกถอนออกจนหมดเกลี้ยงเหลือเพียงรถโตโยต้าคันเดียวเท่านั้นโดยฝ่ายหญิงจะเป็นคนดูแลเรื่องของทรัพย์สินทั้งหมดมีการทยอยกดเงินไปในบัญชีของเจ้าแหลมตลอดและสูงสุดถึง11ล้านบาทส่วนเรื่องฝ่ายหญิงมีครอบครัวอยู่แล้วเจ้าแหลมก็ไม่เคยรู้มาก่อนโดยได้ปกปิดเรื่องราวของฝ่ายชายที่เป็นถึงตำรวจอยู่ระดับรองผู้กำกับกระทั่งมารู้ทีหลังจากคนละแวกแถวนั้นรวมถึงเพื่อนๆนักมวยก็เตือนพร้อมบอกว่าเด็กไม่ใช่ลูกของเจ้าแหลมอย่างแน่นอนเสี่ยฮุยแฉแฟนเก่าแหลมศรีสะเกษถอน20ล้านเกลี้ยงซ้ำยังไม่เลิกสามีคลอดลูกไม่ให้ตรวจ DNA ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ